เพื่อไขชาวอุบลราชธานีน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้115ปอนด์เท่ากัน1อุบล 3K แบตเตอรี่ประชาชนไทยเผ่าไทยทุกคนกำลังคงไว้ได้ทั้งมวลช่วยแทรวนหมายรักสมาธิไทยนี่รักสงบแต่ถ้ารบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพี่เลิกประเทศชาติไทยมีใครเชยคือสัดส่วนของนักมวยทั้งคู่นะครับซึ่งทางทีมงานของเราได้ทำการเช็คมาสัดส่วนอายุนั้น1บน23ปีนะครับอีโก้26ปีครับทางด้านส่วนสูง1บน5ฟุต6นิ้วอันเดเด5ฟุต6นิ้วเท่ากันครับช่วงแขน65นิ้วเท่ากันนะครับน้ำหนัก115ปอนด์เท่ากันครับนี่เป็นสัดส่วนของนักมวยทั้งคู่ทางด้าน1บนนั้นอายุ23นะครับอันเดเด26มากกว่า3ปีส่วนสูงเท่ากันครับ5ฟุต6นิ้วแล้วก็ช่วงแขน65นิ้วเท่ากันน้ำหนัก115ปอนด์เท่ากันอันนี้กำลังสวมนุ่มนะครับบนเวทีขณะนี้อย่างไรต้องตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องขอขอบพระคุณบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์จำกัดนะครับบริจาคในการสร้างประตูเมืองประวัติศาสตร์ถึง 2,500,000 บาทขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยสายการบินแห่งชาติบริจาค1ล้านบาทขอบพระคุณบริษัทยูคอมจำกัดบริจาคอีก1ล้านบาทบริษัทปูน TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริจาค 500,000 บาทท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิทธิชัยโคสุรัตน์บริจาค 100,000 บาทสสปรีชาลาภพงษ์ชนะ 100,000 บาทสสวิทูลนามบุตร 100,000 บาทนายเทพฤทธิ์ประสิทธิ์ดำรงบริจาคสร้างประตูเมืองประวัติศาสตร์อีก 100,000 บาทสวนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 100,000 บาทนิวดากรุ๊ปโดยนายอุทิศพันนิกุลบริจาคอีก 100,000 บาทนะครับก็ขอพลังใจจากพี่น้องทุกท่านได้โปรดปรบมือให้กับท่านผู้รายนามผู้บริจาคดังกล่าวนี้ด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นได้ชื่อว่าเมืองดอกบัวมีแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับไหลผ่านเมืองก็เสมือนเส้นทางชีวิตของชาวอุบลนะครับเป็นดินแดนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีชื่อต่อท้ายว่าราชธานีนะครับเพราะว่ามีเจ้าเมืองเนี่ยสืบต่อกันมาถึง4คนโดยมีท้าวคำหงเป็นเจ้าเมืองคนแรกจนปัจจุบันนี้ก็มีอายุในการก่อตั้งจังหวัดมากว่า200ปีแล้วนะเฒ่าแก่ครับแล้วก็โอกาสที่เป็นมิ่งมงคลของพี่น้องชาวไทยในวาระครบรอบ50ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็พร้อมใจกันที่จัดสร้างถาวรวัตถุเป็นสัญลักษณ์แห่งปีการจนาพิเศษนะครับประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีนั้นยังไม่มีประตูเมืองครับอันเป็นทางเข้าเมืองที่เป็นสัญลักษณ์จึงได้มีการพิจารณาจัดสร้างประตูเมืองการจนาพิเศษที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นมิ่งมงคลคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีก็เป็นสถาปัตยกรรมอีสานนะฮะการออกแบบนะครับลักษณะนี่บันแต่ละลายในลายตะวันนะปั้นลมแล้วก็แกะสลักติดอยู่เหนือหน้าบันภาคเหนือก็จะเป็นพวกกาแลแต่ภาคอีสานก็ศิลปะก็จะไปอีกอย่างครับเป็นภาคอีสานตอนนี้พระท่านประธานพิธีการแข่งขันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านนายสนอเทียนทองนี่ครับคือประธานในพิธีการแข่งขันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรากำลังจะได้ชมกันได้ตอนนี้ประธานนะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านได้พบกับท่านประธานแล้วครับนี่คือท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็โบกมือทักทายกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับคุณสมมาตรครับอันดราเด้วันนี้โอ้โหมาดำเลยกางเกงนะผิวก็ค่อนข้างดำครับคุณสมมาตรครับดูหน้าตาหน้าตายังน่ากลัวนะเอาละครับยกที่1ครับคุณสมมาตรโอ้โหปีเข้าใส่เลยครับอันดราเด้นี่ตั้งใจมากครับอยากจะคว้าแชมป์ PABA เส้นนี้กลับไปเม็กซิโกให้ได้สำหรับ1อุบล 3K แบตเตอรี่นั้นถือว่าเป็นเด็กชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดนะครับต่อยมวยไทยก็ต่วนไปครับเรียกว่านักมวยแม่เหล็กท่านแนวหน้าในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทนี่1อุบลปะทะมาหมดครับแล้วก็อยู่ในเกรด A ซะด้วยสำหรับ1อุบล 3K แบตเตอรี่หรือ10เลิศชัยต่อยมวยสากลครั้งแรกก็สร้างปฏิหาริย์ครับไปได้แชมป์จูเนียร์แบนตัมเวทของ PABA ที่ฟิลิปปินส์นะหมัดที่อยากจะให้ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับ1อุบลนี่หมัดทุกขั้นๆนะครับหมัดทุกนะออกแบบเหมือนลักษณะสั้นๆแต่คู่ต่อสู้โดนแล้ววิวครับคราวที่แล้วนี่แจ็คซีฮาย่านี่ยกที่2ก็ร่วงลงไปฟังกรรมการพูดถึงประสบการณ์ทางด้านมวยสากลนะครับ1อุบลนั้นยังอ่อนมากแต่ว่าเป็นมวยที่มีอัจฉริยะในทางนี้ต่อยสากลครั้งแรกก็ได้แชมป์นะครับจากลอมมี่ไบโอนัสที่ฟิลิปปินส์นะครับโดนน็อกในยกที่5คว้าแชมป์ PABA จูเนียร์แบนตัมเวทกลับมาประเทศไทยป้องกันครั้งแรกก็ชนะแจ็คเชียร่าโดยคะแนนนะครับครั้งนี้เป็นการชกครั้งที่3ของ1อุบล 3K แบตเตอรี่ต่อยกับแจ็คเซียย่านี่หลายนับเลยเกินนะครับครับมียกหนึ่งที่1อุบลพลาดท่าโดนเซียย่าบวกไปก่อนเรามาดูครับดิโก้อันดาเดนี่ก็ประเภทที่เรียกว่าโอ้โหคำวอร์ดนะเหนียวด้วยฮะเหนียวหนึ่งนะเคยชกกับหยกไทยนะเจอหยกไทยนี่12ยกนี่ครบยกฮะ10ยกครบ10ยกนะหยกไทยชนะแค่คะแนนครับก็ไม่ธรรมดาครับอันดาเดนักมวยเม็กซิกันนี่โดยมากจะเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีนะครับคือเบสิกดีเม็กซิกันนี่ถือว่าเป็นไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องมวยนั้นอยู่ในขั้นมหาอำนาจครับทางวงการมวยสำหรับเม็กซิกันดูโชว์ฟอร์มครับหนูโดนตัวลูกยับเด็กอุบลครับเลือดเนื้อเชื้อไขชาวบนโดยแท้จริงโดนไปครับหนูโดนสะโอ้นี่ครับหมัดขวาโดนจัดจ่าครับดูต่อยเป็นชุดครับแต่ไม่รีบร้อนครับหนูบนโดนจัดจ่าครับแต่ว่าไม่ผีผลามแจ็คเชียร่าคู่ต่อสู้ยังไม่เพลียงทำให้เห็นครับต่อยโดนจริงครับแต่คู่ต่อสู้ไม่แสดงอาการก็เลยยังไม่ตามอย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะว่าอันตรายนี่เหนียวนะฮะเหนียวฮะทนครับโดนแล้วยังเฉยมั่นใจครับบอกกล่าวกำกัด PABA ของสมาคมมวยโลกนี่กับเม็กซิกันครับยกแรกผ่านไปครับเรามาดูกันต่อในยกที่2การป้องกันตำแหน่งของ1อุบล 3K แบตเตอรี่นะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์จูเนียร์แบนตัมเวทของ PABA สมาคมมวยโลกการชกครั้งนี้ดิโก้อันเดเดนั้นเป็นรองแชมเปี้ยน PABA อันดับ7นะครับนักมวยเม็กซิกันครับดิโก้อันดาเดช่วงชกดีนะครับแต่วัดกันแล้วเท่ากันครับยาว65นิ้วเท่ากันช่วงดูเหมือนจะสูงกว่าครับแต่ความจริงเท่ากันครับช่วงแขนนะช่วงแขนเท่ากันเท่ากันส่วนสูงนั้นใกล้เคียงอาจจะดูเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่กี่เซนตอนนี้อันดาเดออกมาดุเลยครับคุณสมบัติอันดาเด้ไม่รีบร้อนนะอันดาเด้หมัดกระแทกซ้ายของอันดาเด้นะครับโดนหน้าตนเป๋หนึ่งบนไปหลายหมัดด้วยกันกระแทกแล้วกระแทกตรงๆซ้ายนี่ไงฮะอันดาเด้นี่โอ้โหโดนซ้ายฮุกซ้ายเข้าไปครับอันดาเด้โดนอีกหมัดนี้โดนนี่ต่อยได้มั่นนะทั้งฮุกซ้ายแกสายหน้าบอกโอ้โหไม่เท่าเหมือนจะบอกว่าไม่เท่าไหร่รู้สึกมั่นใจนะทางด้านอันดาเด้เรียกว่าบี้เข้าหาเลยครับหนึ่งโดนต้องพริ้วออกนะต้องใช้ฝีมือ
โดนฮุกซ้ายอีกแล้วโอ้อันเดเจออย่างนี้เข้ายังจะตื้อไหวไหมครับดูให้ดีทำท่าวูบไปนิดหนึ่งนะครับโดนมาโดนอีกแล้วโอ้กันซ้ายโดนขวานะฮะกันขวาโดนซ้ายกันหมัดฮุกซ้ายนะสั้นๆของหนึ่งอุบลเนี่ยนะครับเรียกว่ากล่อมคู่ต่อสู้มาหลายคนแล้วโอ้ต่อได้จัดแจ้งครับหนึ่งอุบลมองเห็นเลยนะครับแม่นยำกว่าอันเดเด้แต่ว่าอันเดเด้ก็ยังไม่ออกให้เห็นนะครับออกจะเป็นหมัดยับซ้ายเป็นส่วนใหญ่ส่วนหมัดอื่นนั้นอันเดเด้ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ดูสภาพร่างกายแล้วเตรียมตัวมาดีครับอันเดเด้รู้สึกการชกก็มั่นใจจะเห็นว่าเบียดเข้าหาหนึ่งบนตลอดเวลาแหมพี่น้องชาวอุบลได้เฮกันตลอดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับการประตูเมืองให้กับจังหวัดอุบลราชธานีก็รวมใจกันเยอะครับพี่น้องชาวอุบลแดดร้อนๆก็มากันแน่นใช้ได้อีกท่านหนึ่งที่เป็นเรี่ยวหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในงานนี้ก็คือท่านสุรศักดิ์เทียมประเสริฐท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เด็กกว่าประสานงานนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานการจัดการแข่งขันในวันนี้ทีเดียวครับนี่คือท่านประธานพิธีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเสนอเทียนทองครับวันนี้มาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการชกป้องกันตำแหน่งของ1อุบล 3K แบตเตอรี่ในวันนี้ยกที่3ครับอันเดเด้ก็ยังเดินเข้าหาพยายามต่อยลำตัวติดเข้ามาตลอดเวลาเริ่มต่อยฮุกซ้ายลำตัวครับหนักๆเน้นลำตัวเป็นส่วนใหญ่ครับอันเดเด้อาจจะเห็นว่า1อุบลนั้นกระดูกยังอ่อนครับในแบบมวยสากลอันเดเด้เลยเน้นทางด้านลำตัวเป็นส่วนใหญ่เวียดดูครับฮุกซ้ายเข้าลำตัวบริเวณชายโครงโอ้มีบนแล้วมันขวาเริ่มออกครับอันเดเด้เริ่มเดินเครื่องแล้วยกที่3หุกซ้ายเข้าไปลำตัวอีกครับโอ้โหแกเดินต่อยโดนของหนึ่งอุบลเข้าไปพยายามต่อยลำตัวหนึ่งบนโต้เข้ามาบ้างอันเดเด้ใช้ความแข็งแกร่งครับอาศัยกระดูกดีกว่าเดินเบียดเข้าหาแลกกับหนึ่งอุบลเลยวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆครับคุณสมบัตินอกจากท่านผู้ชมจะได้ชมการถ่ายทอดทางททบ5แล้วช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ก็ถ่ายทอดให้ท่านได้ชมด้วยครับพร้อมกัน2ช่องเลยทีเดียวครับก็ติดตามชมครับนี่ครับ1บน 3K แบตเตอรี่นักชกมาต้นนั้นอันดาเด้ทำท่าดุนะครับปลายๆตอนนี้ชักหยุดลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าดูการชกแล้วรู้สึกจะมั่นใจนะครับพยายามบด1บนตลอดนะครับดูฮะโดนเท่าไหร่แล้วแกก็ไม่ค่อยถอยไม่ค่อยหนีตื้อเข้ามาเรื่อยแต่วันนี้หนึ่งอุบลนี่ชกด้วยการใช้สมองนะครับชกในบ้านนะครับไม่ผีผลามดูจังหวะนะครับนี่ฮุกซ้ายฮุกขวาไม่เป็นไรนะอันเดเด้นี่ตื้อจริงๆนะประเภทดีกว่ามาเจอประเภททนอย่างนี้นี่ก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะคุณสมบัติครับเถียงตลอดนะภาษามวยบอกเถียงตลอดไม่ยอมออกมาหายใจอะไรเลยนะติดเข้าตลอดเวลาดูครับนี่ฮะมีหนักๆเข้าลำตัวดูบนแลกบนด้วยอันเดเด้ดูความแข็งแกร่งนะเบียดใช้ความแข็งนะกะว่าจะให้หนึ่งบนยุบให้ได้เวลาอันเดเด้เบียดเข้ามานี่หมัดฮุกขวานะครับเรียกว่าโดนหนึ่งบนของเราดูหน้าสั่นเหมือนกันนี่ครับโดนโต้บ้างหนึ่งบนนี่เป็นมวยที่สไตล์ดีนะคุณอาจารย์ต่อยทีนึง3หมัด3หมัดจะเห็นนะฮะต่อยทั้งหมดจะต่อยทีนึง3หมัดนะขวาแล้วตามด้วยซ้ายขวาอีกหมัด1บน2หมัด3หมัดนี่เราชักโดนเยอะอาจารย์นะเริ่มสะสมฮะฟ้องกรรมการนะนี่ฮะลูกเก๋าเกมมีฟ้องกรรมการด้วยนะครับฟ้องให้ชนนะถามว่าอยู่บนหัวชนนะที่ดังจมูกแกพี่ครับชกชกกันนะครับผมจะทยอยเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนี่คือบรรยากาศสดๆครับจาก
สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอด2ช่องพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งททบ5แล้วก็ช่อง11หมัดขวาของ1อุบลครับเน้นเข้าไปที่ปลายคางนะครับ2หมัดตามด้วยคุณสมวาทได้เรียนนะครับนี่คือท่านมท.1ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับมีทั้งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลส.ส.เกรียงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาครับวันนี้เรามาดูกันต่อยกที่4ครับอันเดเดยังมาเหมือนเดิมครับตามปกติคือเดินเข้าหาพยายามเบียดเข้าหาตลอดเวลาครับโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับพยายามจะเอาคืนอันเดเดนี่ประเภทถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันขนาดยกไทยสิทธ์อแชมป์จูเนียร์แบนตันเวทของสมาคมมวยโลกครับยังแค่คะแนนนะครับน็อกอันดาเด้ไม่ได้แล้วมาดูหนึ่งอุบลครับจะลบสถิติยกไทยได้ไหมโอ้นี่ครับอันดาเด้โต้แล้วนักมวยเม็กซิกันรายนี้ไม่ธรรมดานะครับดูครับเหนียวแน่นใช้ได้ทีเดียวใช้ความแข็งแกร่งครับเบียดเข้าหาตลอดหนึ่งบนต่อยบนอันดาเด้ต่อยล่างอันดาเด้แรกด้วยครับเดินก็ไหลไม่ว่าครับโอ้ยิ่งเดินยิ่งแรกหนึ่งบนปักหลักแรกแล้วอันดาเด้โดนกระเด็นออกไปโอ้แฟนมวยปรบมือรอบสนามครับยืนแรกหมัดไปเลยหนึ่งบนชักไม่ถอยแล้วครับตอนนี้ต่อยในบ้านตัวเองไม่ถอยต่อยให้แฟนมวยพี่น้องชาววนได้ดูกันไปเลยอันดาเด้ก็แรกด้วยเหนียวจริงจริงอันดาเด้นี่ไม่ทราบว่ากินอะไรมาโดนตะละหมัดนี่เห็นเลยจะนะครับโดน 3-4 หมัดเข้ามาอีกแล้วแลกด้วยครับโดน3หมัดขอสักหมัดนี่ก็ยังดีอันเด้บอกนี่ครับต่อยเข้าไปลำตัว1อุบลเหมือนกัน1อุบลต้องผ่อนครับอันเด้นั้นก้มลงไปก็โดนศีรษะบ้างเล็กน้อยไม่ได้เจตนาครับเรื่องนี้1อุบลนั้นต้องผ่อนครับต่อสายยับซ้ายเขาช่วยโดนเข้าไปครับอันเดเด้หมัดขวาโอ้ไม่ยุบจริงๆประเภทเหนียวแน่นยืดเยื้อแน่ครับอย่างนี้ดูแล้วหนึ่งบนแล้วต้องเหนื่อยแล้วครับงานนี้ขนาดต่อยดูครับหมัดขวาจังๆอันเดเด้ไม่ยี่หละเลยครับหมัดขวาหนึ่งบนต่อยจังๆจัดๆแต่ก็ต่อยลำตัวโต้ตลอดสตาฟโค้ชนี่คงจะให้เบียดตลอดครับเพื่อจะเอาสายความแข็งแกร่งหมด1อุบลเข้าไปเพราะว่าคงจะรู้ว่า1อุบลนั้นประสบการณ์มวยสากลน้อยครับแต่1อุบลของเรานะครับวางแผนการโชคดีมีผ่อนสั้นผ่อนยาวยังตอนนี้ก็ให้น้ำเสร็จเรียบร้อยครับมาดูอันเดเด้กันต่อครับว่าจะเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมต้นๆได้ทำท่าเดินขู่เหมือนกันนะทำท่าเดินบดมาดูกันว่ายกนี้ยกที่5แล้วนี่จะมีย่นมียกมีอ่อนหรือเปล่าครับหนึ่งอุบลนี่ครับคุณสมบัติเคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถยืนระยะ12ยกได้อย่างสบายอย่างครั้งที่แล้วนี่ชกกับเสียหายาก็ครบนะ12ยกครับแต่ว่าวันนี้อันดาเด้นะอาจารย์อันดาเด้นี่แล้วต่อยสไตล์อย่างนี้ครับจะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าหนึ่งอุบลนั้นแข็งแกร่งยืนระยะได้ไหมครับอย่างนี้แหละครับถึงจะสมกับเป็นผู้ท้าชิงนี่ครับดูครับอันเดเด้โดนเหมือนกันครับตอนนี้หนึ่งอุบลโดนหมัดฮุกขวาของอันไดเต้ต้องพยายามวนออกเหมือนกันครับอันเดเด้ก็เดินเข้าไปทื่อๆครับกระแทกหมัดซ้ายนี่ครับซ้ายตรงหนึ่งอุบลออกหมัดซ้ายบ้างครับกระแทกซ้ายไปอันดาเด้นี่แบบมุดศีรษะเข้ามานะพุ่งมาเลยครับโอ้โหก่อยไม่หยุดอันดาเด้นี่แค่ว่าไม่ยอมหยุดเบียดตลอดนะเป็นมวยที่แข็งแกร่งจริงๆจะเห็นว่าสถาบัน PABA ของสมาคมมวยโลกนี่คัดเลือกผู้ท้าชิงมาแต่ละคนนี่โอ้โหนะเหนียวเนี่ยดูครับแลกตลอดหนึ่งบนก็โดนนะครับอันดาเด้ก็โดนโอ้แต่ว่าอันดาเด้โดนมากกว่า
ตอนนี้ตาขวาอันเดย์บวมปูดขึ้นมาโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับอันเดย์ขอให้ได้แรกครับอ๋อหนึ่งบนเราต่อยต้องใช้ฝีมือนะครับอ๋อฉากลูกนี้สวยงามพิ้วออกข้างไปครับดูความตั้งใจของเดียโกอันเดราเด้นะครับครับเขามีความตั้งใจเพราะว่าการที่ถ้าสามารถได้แชมป์พาบ้าแล้วนะครับการบรรจุเข้าสมาคมมวยโลกนั้นจะเกิดขึ้นทันทีอ๋อมีแล้วถ้าหากว่าแชมป์พาบ้านี่ไปชิงกับแชมป์ลาตินผู้ชนะจะชิงแชมป์โลกทันทีเลยทีครับก็คิดว่าคงจะอยากจะแก้มือกับยกไทยใหม่แล้วว่างั้นเลยถ้าเขาได้เป็นแชมป์ PABA ไปได้โอ้โดนยับซ้ายเบิ้ลเข้าไป2หมัดโมโหครับดิโก้อันดาเด้ยังเดินครับเดินอย่างเดิมไม่มีการถอยอันดาเด้นี่เกียร์ถอยหลังชำรุดนะโอ้เดินจริงๆหนึ่งบนเราต้องผ่อนนะครับต้องใช้ฝีมือผ่อนเข้าไปต้องผ่อนต้องผิวออกครับแลกด้วยมากๆไม่ได้เหมือนกันครับเพราะกระดูกนั้นเป็นที่รู้กันอยู่อันดาเด้นั้นกระดูกมวยสักคนนั้นเหลือเฟือครับเนี่ยนะดูต่อยโอ้ต่อยลำตัวหนักๆเหมือนกันครับหมดยกที่5ครับท่านบรรดาแขกทุกมีเกียรติของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสนอเทียนทองท่านอธิบดีกรมการปกครองครับท่านชูวงศ์ฉายบุตรมีท่านผู้ว่าสสเกรียงนะครับสสเกรียงกันตินันสสปัญญาจิตเวชสสชาตรีพิริยกิจไพบูลย์วันนี้ท่านผู้มีเกียรติมากันเยอะทีเดียวนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชูวงศ์ฉายบุตรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณบรินทร์ฮิรัญบุรณะมีท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณชนะศักดิ์ยุวบูรณ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณอภัยจันทนะจุลกะซึ่งมาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสนอเทียนทองครับยกที่6ครับอันเดเดินเครื่องอีกตอนนี้จะเร่งครับทางด้านพี่เลี้ยงสั่งเร่งให้อันเดเร่งเร็วกว่าปกติหน่อยครับยกนี้พอยกที่6แล้วอันเดเริ่มออกอาวุธแรงขึ้นครับดูครับเริ่มเบียดติดเข้าตลอดเวลาโดนของ1กับบนเข้าไปอันเดเก็ไม่ย่อครับพยายามโต้อัดลำตัว1กับบนเหมือนกันโอ้โหอันเดเนี่แรกเลยนะครับอันเดเริ่มต่อยแรกครับต่อยลำตัวต่อยหน้าสลับ1กับบนนั้นต้องใช้ฝีมือเขาช่วยนะครับเบียดออกหนีไปออกข้างไว้ครับโอ้โดนเข้าไปแล้วหนึ่งกระบนกระเด็นออกไปเหมือนกันอันดาเด้เบียดเข้ามาโดนขวาเข้าไปอันดาเด้ก็แลกตลอดดูสภาพร่างกายของอันดาเด้เที่ยวนี้นี่เตรียมสภาพร่างกายมาดีดูระบบการหายใจนะทั้งคู่ตอนนี้ดูยังเรียกว่าสบายๆครับโดนขวาเข้าไปสองหมัดครับพุกขวาเข้าไปในตะคู่นี้อันดาเด้ก็ยังไม่หนีครับไม่ถอยโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับพยายามจะคืนตลอดกรรมการเตือนทั้งคู่นะครับว่าอย่าก้มเข้าไปมากนะเพราะศีรษะทำท่าจะโขกกันดูครับอันดาเด้โดนอีกแล้วไม่เป็นไรครับโดนเท่าไหร่อันดาเด้ก็ยังเบียดเข้ามาพยายามเบียดเข้าหาอีกดูโดนต่อยลำตัวบ้างอันดาเด้ก็โอ้โหโดนก็สามหมัดดูครับโดนอีกไม่ถอยครับอันดาเด้โดนเท่าไหร่ไม่ว่าพยายามติดเข้ามาตลอดโดนกระเด้งออกไปแล้วครับโดนอีกชุดหนึ่งมาพยักหน้าครับถอยมาพยักหน้าบอกให้หนึ่งบนต่อยเข้ามาดูครับอันนี้ชอบครับบอกต่อยเข้ามาผมจะปิดให้คุณต่อยบ้างนี่ครับบวกแล้วอันนี้ได้รอจังหวะบวกให้หนึ่งบนต่อยกะทีเดียวน็อกไปเลยดูครับเอาแล้วซาดิสจริงๆอันนี้เนี่ยดูครับต่อยดึงบนกระดองออกไปเหมือนกันหมดยกที่6ครับในวันนี้นะครับประธานในพิธีนั่งอยู่ข้างๆนั่นคือท่านผู้ว่าอยู่วัดวุฒิเมธีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับ
แล้วก็มีเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณบุรินทร์ฮิรัญบุรณะมีท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการคุณวรวิทย์เลิศลักษณาและมีท่านผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจภาค2พลตำรวจโทปรีชาปฏิบัติสรกิจนะครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติเยอะแยะทีเดียวยกที่7ครับอันเดเดโดนไป6ยกยังไม่อิ่มครับยกที่6นั้นพยักหน้าบอกให้1อบนต่อยเข้ามาเยอะๆหน่อยเอาละครับเริ่มโชว์หมัดยับบ้างอันเดเดฝีมือเหมือนกันนะครับมาหมัดยับนี่ไม่ใช่ว่า1อบนจะยับเป็นอย่างเดียวเอาอันเดเดโดนบอกว่าโดนหัวแต่กรรมการบอกไม่เป็นไรครับให้ต่อยได้ครับทั้งรายนามผู้บริจาคทั้งรายนามผู้สนับสนุนในการจัดสร้างประตูเมืองประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะครับก็ได้มีท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในนามสสจังหวัดอุบลราชธานีสสสุรศักดิ์เทียมประเสริฐได้ดำเนินอย่างเรี่ยวแรงในการดำเนินงานเป็นการประสบผลสำเร็จอย่างน่าอธิบายทีเดียวเป็นชุดครับหนึ่งอุบลต่อยเป็นชุด3-4หมัดโดนเข้าไปแต่อันเดเดไม่หยุดครับดูครับชวนแรกด้วยหนึ่งบนต่อยเข้ามาแกก็บุกเข้าไปเอาคืนเหมือนกันโดนอีกแล้วอันเดเดทรหดจริงๆครับวันนี้อันเดเดนี่ตั้งใจเตรียมตัวมาดีมากดีว่ามาต่อยที่จังหวัดอุบลนะครับวันนี้หนึ่งบนเลยดูครับเหนียวแน่นต่อยด้วยความรอบคอบโชว์ให้พี่น้องชาวบนได้ชมฝีมือนั้นไม่ต้องห่วงครับ1อุบลอัจฉริยะคนหนึ่งของวงการมวยสากลโดนเข้าไปเหมือนกัน1อุบลสี่ห้าหมัดอันเดเดโดนไม่เป็นไรครับอันเดเดบอกขอผมคืนบ้างยังไม่ได้คืนอันเดเดพยายามยับซ้ายนำโอ้ยับซ้ายหนักดีเหมือนกันเอาครับโดนขวาของ1อุบลหนึ่งบนคอยรอจังหวะดูดเข้าไปอันเดเดเปลี่ยนมาต่อยลำตัวเพราะว่าต่อยบนนั้นความไวสู้หนึ่งบนไม่ได้เปลี่ยนมาต่อยลำตัวครับอันเดเดเบียดเข้ามาพยายามบล็อกเข้ามาหาต่อยลำตัวโอ้อันเดเดยังต่อยอยู่พยายามขยันออกหมัดขึ้นครับหนึ่งบนเราเปลี่ยนเป็นบล็อกมั่งบล็อกแล้วโต้พยายามจะบล็อกไว้แล้วโต้ครับอันเดเดเล่นเบียดเร็วขึ้นมาโอ้อันเดเดวันนี้โดนออกมาตัวอีกยังเดินเข้าหาครับโดนฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆสั่นหน้าครับอันเดเดหมดยกที่ครับก็สู้กันมา7ยกแล้วคู่นี้จะชกกัน12ยกนะครับการชกป้องกันตำแหน่ง PBA ของสมาคมมวยโลกในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทยกนี้ยกที่8ครับ1บนนั้นเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับ1บนนั้นได้แชมป์จากล็อบบี้ไบโอนัสโดยได้มาที่ฟิลิปปินส์นะน็อกยกที่5โอ้โหโดนหมัดนี้1บนน้ำกระจายเหมือนกันอันดาเด้โอ้โหต่อยก็เรียกว่าต่อยสุดแรงเลยฮุกซ้ายนี่นี่ฮะดูฮะฮุกซ้ายนี่พอผิดนี่แกหมุนเลยนะอันดาเด้ต่อยสุดเอาครับเริ่มออกแรงขึ้นโดนเข้าไปอ้าวครับโดนหนึ่งบนโต้เข้าไปบ้างเป็นชุดครับหนึ่งบนนี่ต่อยเป็นชุดต่อยทีสองสามหมัดสี่หมัดอันนี้ได้ไล่ครับเพื่อจะให้หนึ่งบนจนเพื่อที่จะให้แลกด้วยโอ้พี่เลี้ยงสั่งเป็นภาษาเม็กซิกันเลยสั่งเดินเดินอันเดเดก็พยายามเบียดตามพี่เลี้ยงสั่งเหมือนกันโอ้มีหมัดยับลูกนี้หนักหน่วงหนึ่งบนโดนเข้าไปตาซ้ายใต้ตาซ้ายทำท่าจะปิดปลีกเหมือนกันครับโดนหมัดยับมาสักครู่นี้พยายามบล็อกครับบล็อกไว้ก่อนหนึ่งบนเป็นการบล็อกผ่อนไปไว้ต่อยเข้าไปลำตัวบ้างแลกกันยังแลกกันอยู่ต่อยใกล้ๆครับต่อยวงในต่อยประชิดตัวอันเดเดก็มีทั้งฮุกซ้ายมีต่อยลำตัวเหมือนกันครับหนึ่งบนผ่อนออกมาการเตือนครับเตือนหนึ่งบนว่าระวังหัวเวลาก้มเข้าไ
อันนี้เด้ยังไล่กลับมาหนึ่งบนบล็อกไว้ครับพยายามสวมหมวกกันน็อกและบล็อกไว้โต้อันเด้โดนลำตัวโอ้โดนขวาเข้าไปอีกครับอันเด้ยังวิ่งเข้าหาอีกเบียดเข้ามาตลอดหัวนี่ชนกันเลยหัวนี่ติดกันนะดูฮะต้องคู่ต่อยใกล้ๆหนึ่งบนล่างอันเด้บนหนึ่งบนสามหมัดนี่ฮะหมัดชุดหนึ่งบนนั้นต่อยหมัดชุดดีครับโดยเฉพาะยิ่งหมัดขวานะครับโอ้ก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหมัดฮุกของหนึ่งบนมีครอสช่วยด้วยหมัดครอสซ้ายก็ดีนี่ฮุกซ้ายฮุกซ้ายอีกอันเดเด้ก็ยังกัดฟันเดินเข้าหาหนึ่งบนพิ้วออกครับโดนไปสองหมัดเหมือนกันพิ้วออกตอนนี้ไปเรียกว่าหางตาครับหางตาซ้ายหนึ่งบนนี่จะมีเลือดไหลลินออกมาหมดยกที่8ครับแม่ตอนนี้นี่คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมทั้งนั่งติดกับท่านรัฐมนตรีนั่นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นท่านมีหลายท่านด้วยกันนะครับคุณวุรินทร์ภิรันบุรณะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาดูยกที่9กันต่อครับ1อุบล 3K แบตเตอรี่ครับชกมวยไทยนี่เป็นแชมป์มวยไทยถึง2รุ่นด้วยกันครับนะครับแล้วก็สละแชมป์แล้วก็มาชกสากลอาชีพชกสากลครั้งแรกก็เป็นแชมป์เลยนะโดยได้แชมป์รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของ PBA สมาคมมวยโลกจากลอมมี่บอยโอนัสไปได้มาจากฟิลิปปินส์ได้ที่ฟิลิปปินส์ครับยก5ไฟนี้เป็นไฟที่3ครับสากลอาชีพโอ้ดูตรงนี้หมุนไปเลยครับแต่ยังไม่เป็นไรครับโอ้อันดาเตอันเด้ไม่ตกใจนะอาจารย์ไม่ตกใจโดนหมัดขวาโดนหมัดซ้ายของหนึ่งอุบลเข้าไปประสบการณ์เขาเยอะฮะแต่หนึ่งอุบลของเราก็ดูจะมีการพัฒนาดีขึ้นครับนักมวยเม็กซิกันนี่ถือว่าเป็นมหาอำนาจทางวงการมวยนะครับดังนั้นมวยเขาเวลามาเอาละครับหนึ่งอุบลออกหมัดแรกด้วยแล้วครับไม่เล่นฝีมือโอ้ต่อยเป็นชุดครับสวยโอ้ปัดอันเด้โดนมันยางกระเด็นครับอันเด้โอ้โหโดนเกือบ10หมัดครับโดนอีกเป็นชุดอีกชุดใหญ่โอ้นะเด้โอ้ลื่นฮะลื่นลูกนี้ไม่ได้โดนหมัดนะฮะลูกนี้ถือว่าลื่นฟันยางฟันยางนี่หลุดก่อนหน้าที่แล้วกรรมการก็ถือโอกาสที่จะให้ไปเลี้ยงทางด้านสายฟันยางมีคนสงสัยว่าแกล้งหลุดหรือเปล่าแกล้งหยุดโดนตัดคะแนนโดนตัดคะแนนนะถ้าแกล้งหลุดนะโดนหน้าสะบัดไปเลยครับแต่นี่มาโดนหมัดไม่เป็นไรโอ้โหอันนาเด้ได้พักนิดหนึ่งกลับมาทีนี้แม่ลอยต่อยลำตัวทำแกล้งคลายไม่ได้นะไม่ได้ครับโดนตัดคะแนนนะในกฎกติกามีไว้ดีเล็กมีแฮมครับจากออสเตรเลียเป็นสักขีพยานด้วยแล้วก็เป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเรียกว่าเป็นกรรมการชาติเป็นกลางนะจากสมาคมมวยโลก PBA ได้แต่งตั้งมาหนึ่งบนผ่อนฮะเมื่อกี้นี้เละได้ชุดใหญ่นะฮะตอนนี้เลยผ่อนบ้างมีจังหวะต้องโชว์ชุดใหญ่ครับนาทีทองนะครับตอนนี้ก็ผ่อนเบาๆเพื่อให้นาเด้เร่งเข้ามาบ้างเพราะว่าต้องชกถึง12ยกนะดูท่าทางแล้วคงจะเก็บอันดาเด้ไม่ได้นะอาจารย์นะท่าทางเข้าเหนียวๆอย่างนี้ก็คงต้องวางแผนการชกให้ฉลาดหน่อยครับโอ้ดูครับหนึ่งบนแล้วก็โดนเข้าไปเหมือนกันถ้าไปมั่วมากๆก็มีโอกาสโดนบวกเหมือนกันแหลกหมัดยับกันเต็มๆครับโอ้โหอันเด้ก็ยับได้แรงนะครับรุนแรงเหมือนกันโอ้แลกด้วยครับอันเด้พยายามเล่นลูกยาวหนึ่งบนนั้นจะดึงจังหวะ2แล้วบวกด้วยหมัดขวานะครับครับเวลาอันเด้ยับส่วนใหญ่เราจะโดนซ้ายนะครับอันเด้หมัดซ้ายนี่อันดาเด้พยายามเล่นลำตัวมาแกบล็อกดีครับครับบล็อกนี่ของเราก็ต่อยยังติดอยู่มาตอนนี้อากาศก็ร่มเย็นขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับสบายๆก็ดูกันมา8ยกนะครับ
พี่น้องชาวเมืองดอกบัวนะครับเดินทางมาให้กำลังใจนักชกเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านก็ทำได้ดีครับยกนี้ยกที่10แล้วครับโอ้มากครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติและก็ได้มากันเยอะแยะทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ในวงราชการท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชูวงศ์ชยบุตรท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณชนศักดิ์ยุบบูรณ์ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณอภัยจันทจุลกะนะครับก็มาให้เกียรติชมการแข่งขันนั่นขนาดนั้นครับกับดูไปดูมาเพลินนะอาจารย์ดูกันจนยก9ไปดูกันยก8ตอนนี้ยก10แล้วครับเรามาดูยก10ฮะจากนี้ไปก็3ยกฮะครับอันเดเดนี่ต่อยเหมือนกันนะตั้งแต่ยก1ยันยก10นี่ก็ต่อยอยู่อย่างนี้นะไม่หมดนะแล้วต่อยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้จะร่วมกันสร้างสมประตูเมืองอุบลราชธานีนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของเรารอรับอยู่นะครับท่านโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับก็045นะครับ313 771ถึง6ถึง02นะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่คนอุบลราชธานีก็ร่วมบริจาคได้ครับนะฮะทุกท่านเลยนะครับเชิญชวนครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งไว้ให้ชาวโลกได้เห็นเลยนะครับว่าเป็นประตูเมืองประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหสวยครับตรงนี้หยุดเลยครับอันเดเดโดนเข้าไปโอ้โหแต่ป้อมหยุดนิดเดียวนะแล้วหยุดแค่นั้นเองอาจารย์ถ้าเหมือนเป็นกลลวงหรือเปล่าฮะคุณสมบัติไม่กลลวงโดนเต็มๆนะดูหยุดไปนิดเดียวฮะแล้วก็เดินเข้ามาใหม่โอ้อันเดเดวันนี้ถ้าหนึ่งอุบลมีชุดใหญ่ๆนะครับขอชุดใหญ่ชุดสากลอีกถ้าชุด2ชุดผมว่าได้เรื่องหนึ่งอุบลนี่ต่อยไม่หนักนะอาจารย์นะครับแต่สายต่อยหลายหมัดนะดูนะเนี่ยโอ้โหดูจังหวะลูกนี้สวยก็เป็นลูกหากินของหนึ่งอุบลนะครับดึงแล้วคอยบวกด้วยหมัดขวาอันเดเดเบิ้ลยับเข้ามาโดนหมัดขวาอีกแล้วโดนหมัดขวาอีกครับอันเดเดแย่นี่โดนหมัดหนึ่งอันเดเดกันหมัดขวากันไม่ได้โอ้แต่แรกครับไม่เป็นไรครับอันเดเดโอ้การลงทุนจริงๆฮะให้หนึ่งบนต่อยเข้ามาเลยฮะแล้วแกก็บวกเข้าไปจอมลงทุนตัวจริงเลยฮะอันเดเดนี่ดิเอโกอันเดเดจากเม็กซิโกโอ้ลงทุนจริงๆเคยสู้กับยกไทยสิทธิ์ออมา10ยกเต็มๆเหมือนกันวันนี้นี่ดูท่าทางจะเกิน10ยกแล้วครับพอยกนี้เป็นยกที่10แล้วทั้งคู่ยังไม่เพียงพรำครับหมดยกที่10ตอนนี้ภายในสนามก็คึกคักครับมีผู้ร่วมกันบริจาคการสร้างประตูเมืองครับเรียกว่าคึกคืนส่วนมากเป็นจังหวัดที่แหมมีอายุเก่าแก่ครับนี่คือบรรยากาศนะฮะรอบๆเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวครับนี่เป็นสนามกีฬากลางนะครับใหญ่มากครับนะคนก็มาดูกันทีแรกก็ต่อยร้อนหน่อยฮะคนจะนอนไปนิดแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหแฟนมวยตอนนี้อากาศเย็นสบายครับครับเรามาดูยกที่11แล้วใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการแข่งขันพระท่านสนอเทียนทองครับแล้วถ่ายสองช่องนะอาจารย์ครับผมนอกจากนั้นยังมีแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านครับท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรองเลขาธิการท่านสุรศักดิ์เทียมประเสริฐครับครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณตำรวจทางหลวงนะครับที่กรุณาให้ความสะดวกให้ขบวนรถพตท.5มาทำการถ่ายทอดสดในวันนี้ในการดำเนินการจัดสนับสนุนการจัดสร้างประตูเมืองประวัติศาสตร์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับส.ส.สุรศักดิ์เทียมประเสริฐหัวเรี่ยวแรงสำคัญดูครับการโชว์หมัดยับของหนึ่งอุบลโอ้ฝีมือครับโชว์ฝีมือให้เห็นนี่ดิโก้ก็มาย่อครับคุณโชว์ผมไม่โชว์คุณผมแรกเลยดิโก้ต่อยลำตัวต่อยล่างสลับบนหนึ่งอุบลก็ต่อยเป็นชุดดิโก้ก็ไม่หยุดครับแลกเป็นแลกกันหนึ่งอุบลแลกด้วยต่อยโชว์พี่น้องชาวอุบลไปเลยคุณสมมาตรครับวันนี้จะสังเกตได้ว่าหนึ่งอุบลนั้นต่อยได้นิ่งดีขึ้นครับไม่มีบอกแวกไม่มีโดนแล้วคล้ายๆไม่ผีผามครับ
เรียกว่าพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อยได้ดีวันนี้ถ้าทำหน้าที่ได้ดีเราก็คงต้องชมเชยก็คงจะเป็นเพราะว่าต่อยที่จังหวัดอุบลด้วยต้องติดตามอนาคตของทีมอุบลนะครับคุณทรงชัยบอกไว้เลยนะครับว่าให้จับตาดูให้ดีทีมอุบล 3K แบตเตอรี่คนก็ถือว่าเป็นนักมวยอัจฉริยะนะครับครั้งแรกนี่ได้แชมเปี้ยนเลยนะหายากแชมเปี้ยน PABA นี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆครับเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบัน PABA นะครับเป็นสถาบันที่ได้รับตำแหน่งว่าเป็นสถาบันยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิชาติเรียนวิริยะกุลนะครับโรงแรมรีเจนต์พาริสนึ่งอุบลราชธานีเหมือนกันนะครับโดนไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนเราไม่ใช่หรอกว่าต่อยเขาอยู่ฝ่ายเดียวครับอันดาเดนี่ก็เป็นนักมวยที่เรียกว่าครั้งนี้ดูจะเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็โชว์ฝีมือให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้ชมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชม2ช่องด้วยกันนะครับททบ5แล้วก็ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ครับยังโอ้โชว์จังหวะมือบนนี่พัฒนาดีขึ้นครับครับผมขนาดนี้ขาไม่เท่ากันนะอาจารย์นะมือบนต้นเป๊ะฮะชาวเมืองไทยนี่มีสมญานามต้นเป๊ะครับกำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณโรงแรมรีเจนต์พาเลทนะครับที่ให้ความสนับสนุนให้แก่แชมป์โลก1อุบล 3K แบตเตอรี่ในคณะด้วยหมดยกที่11ครับไปแล้วครับเรียนจบต่อไปจะเป็นยกที่3ครับท่านผู้ชมครับเราก็ทำการถ่ายทอดสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีในการจะสร้างประตูเมืองประวัติศาสตร์วันนี้นะครับยก12ครับยกสุดท้ายโอ้อันดาเดฮึดสุดท้ายเลยครับไม่รอเลยยกสุดท้ายแล้วเรียกว่าทางตรงครับช่วงสุดท้ายของการชกอันดาเดเริ่มเบียดเริ่มบดมีเท่าไหร่ไขหมดก๊อกไปเลยครับอันดาเดนี่ดูครับโอ้โหเน้นเริ่มเน้นลำตัวพยายามติดเข้าหากะน็อกหนึ่งบนให้ได้ครับก็พอจะรู้ตัวแล้วครับว่าโดนไปเยอะ11ยกพี่เลี้ยงเล่งใหญ่ครับพี่เลี้ยงของอันดาเดมาตัดนู่นแล้วครับเม็กซิโกซิตี้นี่ครับอันดาเดลงทุนครับเสี่ยงยกสุดท้ายแล้วเปิดตำราหน้าสุดท้ายครับอันดาเดพยายามเน้นลำตัวต่อยกับหนึ่งขบวนหนึ่งขบวนก็บวกด้วยไม่หนีครับหนึ่งขบวนยกสุดท้ายต่อยในบ้านครับต่อยที่จังหวัดอุบลงานนี้หนึ่งขบวนไม่หนีบวกด้วยแลกด้วยอันเดเดก็แลกหนึ่งขบวนก็แลกต่อยกันใกล้ๆเลยครับติดกันเน่โอ้หนึ่งขบวนต่อยลำตัวกรรมการจ้องครับต่อยต่ำหรือเปล่าอันเดเดโดนลำตัวเข้าไปอ้าวว่าไงแลกไหมหนึ่งขบวนเริ่มต่อยเข้าไปต่อยแรกกันกลางวิวนี่ยืนซัดกันเลยครับกลางเวทีซัดกันกลางเวทีไปเลยใครดีใครอยู่โอ้หนึ่งขบวนนี่ต่อยให้ประชาชนชาวบนได้ชื่นใจไปเลยน่ารู้ครับเน้นเข้าไปหายใจลดกันเลยนะครับต่อยใกล้ๆกันไปเลยอันเดเดก็ไม่ยอมครับเนี่ยดูครับปาดเข้าหาตลอดเวลาอย่างนี้หนึ่งบนก็ไม่หนีต่อยด้วยแรก 3-4 หมัดหมัดชุดอันเดเดก็ยังเบียดเข้ามาโดนเข้าไปอีกอันเดเดรอจังหวะสวนเหมือนกันครับดูคอยดูว่าหนึ่งบนจะหยุดไหมนั่นเอาละครับแกสวนแล้วนี่ฮะแลกกันไปเลยยกสุดท้ายโอ้ขาโดนกันจัดๆทั้งเดียวทุกหมัดครับแฟนมวยปบมือให้รอบสนามเลยครับโอ้คู่นี้ต่อยแล้วนี่ครับยืนยกสุดท้ายนี่ยืนซดกันไปเลยโอ้โหอันเดเดก็มาแรงมาอีกครับช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วอันเดเดฮึดใหญ่ครับช่วงพี่เลี้ยงสั่งเร่งหนึ่งบนบอกผ่อนดีกว่าแลกกันมามากแล้วหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับคู่มวยประวัติศาสตร์สำหรับชาวอุบล นะครับขอบคุณขอเรียนเชิญพนักงานครับ
มีพลุเลยนะครับบนเวทีครับโอ้นี่ครับผู้นี้ไงมาจากจังหวัดนี่ครับผู้จากจังหวัดอุดรนะครับคนนี้เดี๋ยวในรอบค่ำก็มีอีกครับนี่เป็นพลุจากจังหวัดอุดรธานี118คะแนนไฮดีโกอันดราเด้115คะแนนกรรมการให้คะแนนปีเตอร์เกดอนให้1อุบล117คะแนนให้ดีโกอันดราเด้111คะแนนและกรรมการท่านสุดท้ายให้1อุบล119คะแนนให้ดีโกอันดราเด้115คะแนน1อุบล 3K แบตเตอรี่ป้องกันแชมป์ไว้ได้ด้วยการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ขอเรียนเชิญพันธท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับท่านพนักท่านเสนอเทียนทองแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านยุวัฒน์วุฒิเมธีเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะคุยกับหนึ่งอุบลนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ท่านสุรศักดิ์เทียนทองนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนะครับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเด็กเป็นการค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะสำหรับ1อุบล 3K แบตเตอรี่นะคะที่ยังคงรักษาเข็มขัดรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทไว้ได้นะคะคุณกันนิกาคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมกลับไปทางสถานีรับชมรายการภาพปกติค่ะค่ะสวัสดีค่ะ